ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะตามสัญญาคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีวันนี้ทั้งสองท่านใจดีหยกก้าวฉัดใจดีนี่แหละค่ะจะมอบหยกให้เลยรับจากข้อมือเลยครับจากข้อมือเลยอะคะยิ้มแล้วรวยยิ้มแล้วรวยเดี๋ยวพอเดี๋ยวให้รับจากข้อมือนะเดี๋ยวจะให้แบบเซ็นลายเซ็นด้วยจะได้ลายเซ็นกำกับไปด้วยนะคะเจโตเลยครับใช่ไหมรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606แล้วก็หลายท่านนะบอกว่ากังวลว่าอุ๊ยอยากจะมีโอกาสอยากจะมีโอกาสมีหยกเป็นของตัวเองแต่ราคาแพงไหมคะไม่แพงครับของอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบุญไม่แพงครับที่เห็นเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องเป็นพันๆเลยนะผมบอกให้เลยเส้นนี้ได้มาขายแล้วจำหน่ายเองเนี่ยนะ300บาทเองครับ300รีบๆเลยทำบุญไม่แพงทำบุญไม่แพงครับเพราะบุญไม่มีของแพงไปจำหน่ายเป็นพุทธบริษัททุกว่าส่วนนะฮะแต่ว่าในส่วนโครงการที่เราไปน้อมนำในเรื่องของมูลนิธิก็ดีหรือโครงการที่ต่อยอดพุทธศาสนานะครับมันคุ้มค่ากับการที่ท่านได้สละมาใช่ครับแล้วอย่างพระพิฆเนศเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ราคาเท่าไหร่800บาทเองครับโอ้ถูกมากเลยโอ้สวยงามมากก็ได้โปร่งขามทำบุญไม่มีแพงไม่มีแพงทำบุญไม่มีแพงครับไม่มีแพงอย่างเงี้ยครับ500 800ดําเนี่ยนะครับ500โอ้จริงๆก็บอกว่าหลักร้อยนี่แหละครับค่อนข้างมีหยกจริงๆครับไม่ใช่หินครับรับรองได้เลยมันนี่เดี๋ยวผมจะแจกเส้นนี้เลยนี่เห็นมั้ยเริ่มเขียวเห็นมั้ยเริ่มเขียวอันนี้จะเป็นหยกเขียวอันนี้ใครอ่ะนี่ใครไม่รู้อ่ะใครไอ้เนี่ยพี่เดี๋ยวช่วยเรื่องอะไรกันแล้วก็พี่สุเทพนะครับเนี่ยใครส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมีโอกาสลุ้นอย่างที่อยู่ในมือของอเดือนเนี่ยเขาบอกเป็นแบบกินบ่อเสี่ยงหยกสองสีกินบ่อเสี่ยงคือใช้ตลอดกินไม่หมดกินไม่หมดอ๋อเนี่ยสวมใส่แล้วบอกว่าเรื่องของการงงการเงินเนี่ยก็ตามเผื่อใครต้องแบบทำการงงการค้าถ้าคนจีนเรียกเจ๊ะบ่อเสี่ยงครับเจ๊ะแล้วก็ห่อเจ้าทางตัวทางเจ้าซีทางไกลกินแล้วเหมือนได้รางวัลกินแล้วเหมือนได้รางวัลถึงนั่งห้องนั่งเอาห้องนั่งกากี่นั่งกากี่นั่งพังพังพังเมื่อไปด่านกับคนจีนเดี๋ยวผมไม่ได้ไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยเนี่ยไปไม่ถูกเลยเอาล่ะตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่านะมาคุณที่ทิศตะพงอยากทำบุญด้วยครับทำบุญด้วยหัวใจก่อนครับใจต้องศรัทธาก่อนนะฮะพร้อมกับสิ่งที่อ๋อเขาบอกอยากทำบุญด้วยนะกิ้งกังโทรหาเลยนะครับนะฮะตามหมายเลขเบอร์โทรที่จะมีเบอร์ขึ้นของหยกก้าวฉัดกันเมื่อสักครู่นะคะมาที่ทิพย์พงหน่อยนึงนะฮะลายเซ็นตามสัญญานะครับครั้งที่แล้วนี่อาจจะเอาแบบลายเซ็นแบบเตโชธาตให้อเดือนไปด้วยแล้วบอกเลยว่าลายเซ็นเตโชธาตสวยมากสวยมากนี่ครับมอบไปเลยนะครับโอ้ยสวยมากครับสวยมากอ่ะคุณมุกดาบ้างถามความรักแล้วก็งานที่ทำอยู่ค่ะความรักช่วงนี้เป็นความรักช่วงพัดภาคแล้วเวลาคุณจะชัดเจนความคิดมันความคิดกันไปคือเวลาผู้ชายเนี่ยเห็นผู้หญิงเก่งแกร่งเนี่ยต้องยอมไม่เป็นนะฮะต้องนิ่งให้ได้ตอนนี้สองอย่างนี้คุณมุกดาน้อยไปฉะนั้นความรักตอนนี้มักจะถูกพัดภาคบ่อยๆงานที่ทำมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจคุณเต็มร้อยอยู่ฉะนั้นอะไรที่ทำอยู่นะฮะอดเนื้ออดตัวอดทนไปนะขันติมาเท่าไหร่ความสำเร็จเกิดขึ้นมานั้นก็คือให้มีความอดทนต่อสิ่งที่ทำนะครับมุกดามีโอกาสที่ว่าจะลุ้นเป็นผู้นำได้แต่ตอนนี้อ่อนล้ารุนแรงเพราะหัวใจตัวเองคมไหมพี่เด๋อคมมากบาดมากครับเนี่ยเวอร์แล้วเนี่ยเวอร์ไปหมดแล้วครับแล้วคุณผู้ชมส่งเอสเข้ามาอย่าชมเพลินเวลาเราอยู่ในจอเนี่ยวันนี้ก็ค่อยเก็ตเราเป็นแฟนคลับก็แล้วอย่าชมเพลินนะเพราะว่าในมือของทั้งสามท่านเนี่ยยังไม่ได้แจกใครเลยใช่ไหมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาไม่แน่ค่ะจะมีเซอร์ไพรส์เลยกันแจกตอนไหนก็มุ้งไม่ทราบแหละอันนี้แล้วแต่ทั้งสามท่านเลยว่าจะแจกตอนไหนเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะวันนี้รีบเลยครับวันนี้รีบเลยค่ะคุณนัทสินีทำแท้ง2ครั้งค่ะแต่ว่าก็ทำบุญให้เขาเรื่อยๆยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเอาไม่ดีไม่เป็นไรผมแจกหนึ่งเส้นก่อนเลยนะมุ้ยเอาแจกเลยนะครับเส้นนี้เลยสงสารมากขอให้เทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาหยกเนี่ยเขาบอกว่าหยกเอาไปเจริญกรรมฐานสมาธินะอย่าคิดว่าใส่แล้วรวยอย่างเดียวยังบอกว่าต้องสร้างกุศลต่อเนื่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นกรรมที่ซ้ำซ้อนมีผลต่อเรื่องการงานมีผลต่อการกระทำแล้วเขาบอกว่าเมื่อใดนะถ้าคุณทำร้ายเด็กเล็กๆเนี่ยให้จะขอเข้ามา100ครั้งนึงก็ไม่หายหรอกจนฝ่าคุณจะทำบุญใหญ่เพียงพอแต่ส่วนใหญ่ประมาทเลินว่าไปทำสังฆทานครั้งเดียวแล้วจบกันไม่มีทางแล้วพี่เด๋อผมเชื่อว่าอย่างนั้นชีวิตทั้งชีวิตแลกแค่ผ้าผืนนึงไม่ใช่คุณจะต้องทำบุญด้วยกรรมฐานสมาธิอย่างมากๆเขาถึงจะยอมมิฉะนั้นชีวิตจะล้มเหลวแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคบ่อยๆครับพี่สุเทพครับโอ้นี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่พอหรอกพี่ไปตีเขาแล้วบอกขอโทษนะไม่จบหรอกพี่ต้องทำบุญมากกว่าทำบุญดูแลการกินการอยู่ดูแลพ่อแม่กาบิดามารดาเขาบางทีไม่เพียงพอเลยถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ปล่อยไม่มีทางมดตัวเดียวตะกั่วแตนตัวเดียวถ้าว่าอาฆาตคุณแรงอาฆาตมากเพราะว่าเป็นคู่กรรมหนักเกิดขึ้นจากแรงอาฆาตเยอะครับ
ช่ไหมครับนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นผู้โชคดีจากอาจารย์เลยนี่แหละฮะหนึ่งเส้นนะครับมอบให้แล้วได้ความรู้ไปเยอะนะได้ความรู้ไปเยอะเลยว่าต่อไปนี้ต้องทำบุญเยอะต้องทำบุญเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็ได้รับหยกไปด้วยนี่แหละมือนี่แหละครับมาทำลูกกับเราเลยถ้าอย่างนั้นมาเลยครับเอสเอสต่อมาเลยค่ะต่อไปเอสเอสต่อมานะคะคุณสมมาตรค่ะร้านค้าที่ขายของอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายแต่มีคนมานอนเสียชีวิตในร้านครับทำยังไงดีคะรู้สึกกลัวฟังดีๆนะฮะในการที่วิญญาณเนี่ยมีเพื่อนเป็นผีดีกว่ามีเพื่อนผีๆเป็นคนดีกว่ามีเพื่อนผีมีเพื่อนผีผมบอกว่าวิญญาณเนี่ยเวลาเขาล่องลอยไปเนี่ยถ้าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วคุณแผ่เมตตาสงสารนะลูกนะน่าตายตรงนี้แล้วเอาบุญไปทำบ่อยๆดีครับบางคนทำไมเฮี้ยนล่ะเพราะว่าคุณไม่เคยทำบุญให้เขาเลยนะฮะแล้วบางครั้งปามากว่าโอ้โหไปตายเนี่ยไม่น่าอยู่แล้วบ้านบางบ้านอยู่ชัยภูมิหรือว่าฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเนี่ยปรากฏว่าอยู่นะมีซึงแสทักมีหมอดูทำนายว่าคุณต้องเจ๊งต้องพังมันพังตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาพูดแต่ถ้าเราสร้างกุศลสวดมนต์ดังๆเทวดาชอบวิญญาณก็รักลองทำงี้นะครับแล้วก็แผ่กุศลและจิตทำบุญบ่อยๆอย่างทำบุญเนี่ยนะฮะก็อุทิศให้สังฆทานสี่ชุดนะบอกถึงเจ้าที่เจ้าทางนะภพภูมิต่างๆหรือว่าสัมภเวสีผีไม่ญาติผู้ที่ต้องอาฆาตทั้งหลายมอบให้ไปบ่อยๆเดี๋ยวก็ทุเลาก็จะกลายเป็นมิตรที่ดีบารมีก็เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่ครับนั่นแหละนะครับสำคัญสมมาตรนะตามนั้นเลยครับงั้นผมให้เลยโอ้โหนะฮะครับมอบให้กันผีเลยเวลาคุยกับผีขออะไรผีจะได้มีใจสู้ผีครับถูกต้องแล้วก็อะไรเซนนี้ด้วยครับพี่เดือยสุดยอดสุดยอดจริงโอ้โหพี่เดือยชอบผีเนี่ยครับมอบมาเลยคู่เลยนี่ไลน์สีด้วยโอ้โหสวยด้วยแน่ๆพร้อมกับโยกทิพย์นี่อันนี้คือกินหมดเสี้ยนนะมีกินมีใช้แบบตลอดมีกินมีใช้ร่ำรวยครับไม่ต้องกลัวทำบุญไว้ร้านยังขายไม่ได้ก็มีกินไม่หมดอยู่แล้วเดี๋ยวมอบให้นะมาทำบุญกันแล้วนี่แหละครับจ้ะมาเลยมาเลยต่อมาเลยค่ะมาที่คุณมาดูต่อเลยครับคุณวิภาวันอยากทราบเรื่องความรักค่ะทะเลาะกันบ่อยวิภาวันเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะฮะในสภาวะที่คุณทะเลาะนั้นก็เปรียบเสมือนความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วคุณเป็นคนที่ทิฐิเยอะลองยอมรับไม่ได้อย่างคนเราเนี่ยอะไรผ่านได้ก็ผ่านไปจำไงพี่เด๋อพี่ตุ้ยไปจำแล้วไปจดจำของเก่าของเดิมที่ตัวเองยังกังวลอยู่แล้วเอามาคุยต่อไม่จบนะทั้งที่คุยเมื่อวานแต่เอาฟื้นมาอีกมันไม่จบฉะนั้นวิภาวันผิดตั้งแต่เริ่มต้นฟื้นปล่อยหาตะเข็บไม่ได้ผู้ชายบางคนไม่ชอบผู้หญิงบางคนไม่ใช้นะฮะเอาน้ำหล่อเลี้ยงคนที่เป็นสามีภรรยากันเขาบอกว่าต้องทำบุญเสมอเหมือนซึ่งกันและกันมีการให้ทานเสมอเหมือนซึ่งกันและกันทำบุญเหมือนกันมันถึงจะอยู่ได้คนนึงทำบาปหาปลาแต่คนนึงทำบุญมันไม่มีทางพี่เด๋อเดี๋ยวก็ทะเลาะอย่างเฉกเช่นนี้นะครับมันปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรที่ไม่เท่ากันมันเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญทะเลาะบ่อยๆถ้าเลิกแต่ไม่เลิกครับเพราะว่าอะไรมันทะเลาะบ่อยๆมันรู้ใจกันทะเลาะบ่อยไม่ที่เหนือผมไม่บ่อยแน่เลยครับเกือบโดนผมไม่กล้าหาเรื่องดังนั้นทำตามนั้นเลยนะครับวิภาวันจากไลเซนนี้นะครับนะจะเสริมท่าให้คุณนะครับแต่ส่วนท่านไหนที่บอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องราวนะของหยกนะไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆหรือมีความหมายยังไงก็เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานหยกก้าวชัดตอบรับทุกคำถามเลยนะเผื่อท่านไหนอยากจะได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันนะกับหยกก้าวชัดก็บอกกล่าวเข้ามาได้เอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณสรัญญาบอกว่าอาจารย์คะอยากมีน้องมากช่วยแนะนำด้วยจะมาเมื่อไหร่คะหมอก็มีพี่ก่อนดีครับจะได้มีน้องผมรู้เลยพี่เด๋อคิดอย่างนี้พี่เสียใจเขาไม่ใช่รายการจริงตอบตรงไม่ทันก็ได้ไม่ใช่โทษข่าวคุณสรัญญานะฮะแม่หัวเราะใส่ให้เจ็ดไม่ใช่รวยนะคือจริงๆแล้วนะคุณสรัญญาเนี่ยในช่วงนี้ถ้ามีจะต้องมีโอกาสแท้งแต่แท้งธรรมชาติคือของคุณเนี่ยเปราะบางกับเรื่องช่วงท้องครับฉะนั้นจังหวะจากคนคุณต้องดูแลสุขภาพอนามัยด้วยผมไม่ได้บอกว่าคุณทำแท้งบ่อยนะฮะแต่สภาวะของคุณเนี่ยไม่คือช่วงท้องมีปัญหาอยู่ระวังซี้ก้อนเนื้อเกิดขึ้นด้วยต้องระวังนะฉะนั้นควรจะดูแลสุขภาพแล้วก็จะมีบุตรด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น่ะเจริญสมาธิเยอะสวดมนต์มากเทวดาตัวน้อยจะได้มาค่ะนะครับตามนั้นเลยครับเอาล่ะแล้วก็สำหรับในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็สำหรับโยกของอังกฤษยังอยู่ยังอยู่ด้วยนะครับต้องมาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมีโอกาสได้รับไปหรือว่าท่านไหนอยากสอบถามเรื่องราวของโยกนะคะก็สอบถามได้กับโยกก้าวฉันแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาที่422 1606มากันสักครู่ค่ะ